Muay Thai!Takes on Spain. All right, ladies and gentlemen, introducing your Spanish warrior fighting out of the blue corner, 29 years of his running at Juan Mario Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Juan Mario Martin. Ladies and gentlemen, Eternalcy, your Spanish warrior, fighting out of the blue corner, 29 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it all. Juan Mario Juan Martin. And it's time when in the red can he come from Ubon Rastani Province, training out of Sitnau Lake Gym. With professional records of 88 fights and 66 victories. Ladies and gentlemen, please welcome, headbutt by Sitnau Lake. And entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the red corner, the governor of Ubon Rastani Province, training out of Sitnau Lake Gym at the age of 27. Put your hands together and welcome, headbutt by Sitnau Lake. ท่านผู้ชมครับและตอนนี้นี่คือคู่เอกนำรายการครับพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมมุมน้ำเงินนี่คือโฉมหน้าของวันมาริโอฮวนมาตินเบอร์หนึ่งจากสเปนครับนี่คือซูเปอร์สตาร์ดังที่สุดของประเทศสเปนครับที่ชาวสเปนให้การยอมรับครับปัจจุบัน33ปีแล้วนะครับส่วนสูง170เซนติเมตรใน3ฟอร์มหลังครับแพ้1เสมอ1ชนะ1ล่าสุดเพิ่งแจ้งเกิดด้วยการเอาชนะแบงค์ไทยสจเล็กเมืองสลวงมาได้ครับจากสังกัดค่ายมวยวันมาริโอยิมครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับเพชรเม็ดใหม่สิทธิ์น้องเล็กครับนายณัฐพลสายบัวมัจจุราชรุ่มน้ำมูลครับจากตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีในวัย27ปีสูง167ซมครับ3ฟอร์มหลังเขาชนะรวดเลยครับไล่ตั้งแต่ชนะยอดปราบศึกชนะเหินฟ้าและล่าสุดชนะฟ้าคำรามทอตอจานแสนชัย3ไฟที่เขาชนะมานะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นการเอาชนะนักชกดิกรีแชมป์ทั้งสิ้นจากสกัดค่ายมวยสิทธิ์น้องเล็กครับนะครับชายเพชรเพชรใหม่ครับนี่คือพี่ชายของนพก้าวกอเกสานนท์ครับวันนี้มีเพื่อนร่วมค่ายครับด้านศิริศักดิ์กอเกสานนท์ครับเพชรเม็ดใหม่เดิมก็คือลุงศักดิ์เล็กกอเกสานนท์ครับเป็นเพื่อนร่วมค่ายแต่ว่าก็เป็นคนบ้านเดียวกันครับสีกันเลิฟกันเลยครับเพื่อนรักครับทิ้งกันไม่ได้ครับคนบ้านเดียวกันครับต้องดูแลกันครับจังหวัดอุบลมาถอดมงคลครับจังหวัดอุบลราชธานีเหมือนกันครับคู่นี้นั้นได้กรรมการสนธยาไพรนันท์จะเป็นผู้ชี้ขาดฟอร์มเข้าตาพอสมควรเลยครับสำหรับทางด้านเพชรเม็ดใหม่จึงถูกนำมาเป็นคู่เอกนำรายการเจอกับวันมาริโอในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับพิกัด62กิโลกรัมคู่เอกนำรายการเริ่มต้นขึ้นแล้วครับดูว่าวันนี้เกมสดๆอย่างทางด้านเพชรเม็ดใหม่ครับจะโดนเบรกเกมจากทางด้านวันมาริโอได้หรือเปล่าหรือว่าจะโชว์ฟอร์มได้สดใสต่อไปครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์ก่อนเกมการชกนะครับวันมาริโอเนี่ยก็บอกว่ามาอยู่เมืองไทยได้ร่วม10กว่าปีแล้วครับพี่น้อยครับแล้วก็ที่สำคัญนั้นชกมวยไทยไม่ต่ำกว่า200ไฟก็ที่สำคัญนี่แหละครับท่านผู้ชมครับชื่อเสียงเบอร์1ครับ
เขาอยู่เมืองไทยนี่เขาเลือกที่จะใช้ภาษาไทยในการเจรจาคนหนึ่งจริงครับสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือว่าพูดได้ชัดถ้อยชัดคำครับวันมาริโอคันนั้นก็มีครอบครัวครับเป็นภรรยาชาวไทยและก็ปัจจุบันมีลูกเรียบร้อยแล้วครับครับผมลูกก็เป็นลูกครึ่งไทยสเปนเลยครับครับเป็นประเภทหมัดหนักครับวันมาริโอแย่ซ้ายกระแทกเข้ามาครับเจอมวยชั้นเชิงแบบนี้ครับนี่ครับรวดเร็วก็ตราดเพชรเป็นใหม่ครับไป1 2แล้วลงล่างเข้าไปเป็นใหม่วันมาริโอก็แทงแกมตายเข้าไปก่อนครับถีบขาเข้าไปหาโอ้สายตานี่จ้องคำแมงครับวันมาริโอต่อยขวามาต้องบอกว่าอย่าโดนครับหมัดของวันมาริโอเขาก็คุยว่าถึงแม้ว่าช่วงหลังจะกดคนไม่ค่อยหล่นนะครับแต่ว่าอย่าให้โดนจังๆครับวันมาริโอระยะหลังนี่มีการยืดหยุ่นเกมเป็นครับพยายามเดินถีบขาไปหาวันมาริโอล็อกไม่ได้รวบแขนมาครับวันมาริโอตีไม่ได้ก็กันเอาไว้ก่อนครับครับกระแทกอีกแล้วครับมวยหมัดอาชีพผู้ชมครับใช้หมัดหน้าค่อนข้างดีครับกระแทกขวาเข้ามาโอ้ค่อยๆเล็งครับยักย้ายหาจังหวะอ้าวแล้วยิงลำตัวมาจากเม็ดเป็นใหม่ลองต่อยลำตัวไปก่อนครับเช็คช่องทางไปก่อนก็ต่างฝ่ายต่างไม่ประมาทท่านผู้ชมรักษาระยะห่างพอสมควรกันดีกับทุกขวาก็จังหวะจะคืนแข้งหลุดครับนะครับวันมาริโอโยกมาสับด้วยขวาจากเพชรเม็ดใหม่ยังไงกดเอาไว้หลุดมาจะตีไม่ได้ครับนี่ครับเหนียวไว้ก่อนครับวันมาริโอเพชรเม็ดใหม่แทรกยับซ้ายมาครับหาแล้วฉากไปรับรับครับวันมาริโอหาช่องกระดับอู่ลูกนี้สับต่อขวาจากเพชรเม็ดใหม่เติมไปเต็มครับที่ผมบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของสเปนเพราะว่านักชกสเปนหลายคนเนี่ยก็จะเลยลอยตามทางด้านวันมาริโอไม่ว่าจะเป็นที่มุมของเขาเนี่ยนะตอนนี้มีทางด้านซาเวียร์กอนซาเลสรวมไปถึงวิกเตอร์มาติงครับก็จะเลยลอยตามบินตรงจากสเปนมาสู่เมืองไทยเพื่อจะร่ำเรียนมวยไทยครับใช่ครับก็เป็นแรงกระตุ้นเป็นไอดอลครับที่รุ่นน้องนี่จะเดินลอยตามนะครับแทงซ้ายเข้ามาครับวันมาริโอแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เข้าทำลำบากครับเจอความจุกจิกของเพชรเม็ดใหม่ครับหมดยกแรกครับพักกันก่อนครับ Max Muay Thai เอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่เอกนำรายการครับคือเกมระหว่างทางด้านวันมาริโอฮวนมาตินจากสเปนกับเพชรเม็ดใหม่สิทธิ์น้องเล็กครับภาพช้าครับพยายามจะใช้จังหวะความจุกจิกคอยดักเกมเสิร์ฟของวันมาริโอนี่ครับแล้วหลอกจิ้มลำตัวกับเพชรเม็ดใหม่เอาละครับยกที่2ครับถือว่ายกแรกที่ผ่านไปก็ทำเกมกันได้ดีครับอย่างถูกที่อย่างใกล้เคียงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตามต่อกรรมการสนธยาพลายนันท์สับมือเดี๋ยวดูว่าวางแผนกันมาอย่างไรมาถึงจ้วงลำตัวก่อนเลยครับวันมาริโอครับฝ่ายเสร็จแล้วล็อกล่างครับวันมาริโอวงในใช้วิธีลัดล่างเหนียวๆครับอ้าวตีไม่ได้ก็ต้องแยกออกมาครับกรรมการสัญญาพยานันจะแทงด้วยซ้ายครับนะครับพยายามจะเคาะเข้าไปเจอขวาของธนาเพชรเป็นใหม่แล้วเติมด้วยกำปั้นนี่ครับมาเหมือนกันครับหมัดของวันมาริโอรัดเอวเพชรใหม่ตีซ้ายตีซ้ายกระตีได้ทุกท่าครับอย่างที่เรียนเลยครับว่าเป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องครับครับอ้าวแล้วลงลำตัวนั้นขับต่อครับเพชรเม็ดใหม่เดินหน้าจีเดินหน้าลุยต่อขาดขวาแล้วต่อยขวาตามนะครับดึงได้เหมือนกันครับวันมาริโอสับด้วยศอกซ้ายครับเพชรใหม่ตีด้วยเข่าขวาเพื่อจะลากมาดูครับว่าแต่ว่าตีลำบากครับโดนทางด้านวันมาริโอรวบเอวแบบนี้ครับเจอลูกโนนเนี่ยก็ยังตีไม่ค่อยชัดเจนครับทางด้านเพชรเม็ดใหม่โอ้ต่อยซ้ายต่อยขวาครับมาแล้วครับมาเป็นชุดเพชรเม็ดใหม่บวกต่อสู้บวกมัดสู้จังแรงไม่พอครับทางด้านวันมาริโอกรอบไม่ลงแบบนี้เนี่ยเพชรเม็ดใหม่ก็เดินต่อครับบวกด้วยศอกขวาครับพยายามจะกระแทกซ้ายครับเพชรเม็ดใหม่วางด้วยแข้งเห็นขวาลูกนี้แข้งซ้ายวันมาริโอจับในมาเพชรเม็ดใหม่เด้งเข่าขวารีบถอดออกมาก่อนครับวันมาริโอวงในไม่เอาครับซ้ายหน้าจากเพชรเม็ดใหม่โดนเกี่ยวอ้าวแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ต้องรวบครับตีด้วยขวาจากเพชรเม็ดใหม่ก่อนแล้วกระชากกลับมา
เอาละครับพยายามจะเก็บรายละเอียดครับทางด้านเพชรเม็ดใหม่จังหวะเมื่อสักครู่นี้บังโรยังคืนไม่ได้ครับขวามาจากเพชรเม็ดใหม่ทวงลำตัวมาบังโรขวาบนเอาไว้ไล่แขนมาเป็นเพชรเม็ดใหม่ครับเด้งซ้ายเด้งขวาคืนมาตลอดนี่ครับแบบแบบต้องบอกว่าชุดนี้เหมาเลยครับไปยืนให้ทางด้านเพชรเม็ดใหม่ตีครับบังมาริโอเอาละครับบวกด้วยหมัดเดี๋ยวจะตั้งไว้ตีด้วยขวาสับด้วยซ้ายจากวันมาริโอครับครับอย่างโมเนียครับวงในมาริโอแทงได้แทงแล้วขวางเอาไว้ก่อนครับเขี่ยวลากดินกันทั้งคู่ครับวิ่งเพชรเม็ดใหม่บวกหมัด 1-2 ก่อนครับแล้วจับในตีด้วยเข่าขวาวันมาริโอตั้งไว้นี่ครับพยายามจะขึ้นบนให้ได้แล้วลากครับล็อกเขาได้ตีเอาวันมาริโอผลักแล้วเสียบชุดคืนเลยครับเอาละครับลงตัวจนได้ครับวงในจากวันมาริโอกระชากเสียหลังแล้วแทงขวาตามครับขยับโลกล็อกในครับกับเพชรเม็ดใหม่รวบแขนมาฉากยังไม่ได้ครับนะครับเดินหน้าต่อทุบด้วยหมัดด้วยศอกนี่ครับหุบซ้ายแล้วเติมขวาไปแล้วหลุดหมดเพชรศอกกลับแต่ไปเสียหลักเองครับด้านวันมาริโอควรมาตินทำมาได้สองสามครับสุดท้ายโดนหักล้มมาแล้วซ้ายมาจากเพชรเม็ดใหม่วันมาริโอเล่นมาดูว่าเข่าไปเป็นเล่นหนึ่งแล้วซ้ายมาขวาตามมีจังหวะรูปวาดที่เห็นเหมือนกันนี่ครับสองขวาอีกแล้วครับเพชรเม็ดใหม่ยกนี้ค่อนข้างเปิดหน้าเปิดตาแต่ว่าแก้ตัวแก้หน้าด้วยจังหวะกระชากมาเสียบครับยังพอแก้เกมได้ครับทางด้านเพชรเม็ดใหม่เอาละครับจับอีกทีหมดยกที่2ครับ Max Muay Thaiท่านผู้ชมครับนี่คือคู่เอกนำรายการถัดจากคู่นี้ก็จะเหลือคู่มันๆอีกหนึ่งคู่ให้ได้ติดตามนั่นก็คือทางด้านมอสตาฟาโรสทานิปอจากอิหร่านเจอกับเพชรทรายมูลค่ายแสนสุขยิมจอมเตะพลังบ้างไฟครับจากยะโสธรคู่หน้าครับพิกัด64กิโลกรัมก็รออยู่ครับดูภาพช้าครับนี่ครับสับซ้ายเข้ามาจากวันมาริโอครับแล้วเติมด้วยหมัดชุดซึ่งทางด้านเจ้าเพชรเม็ดใหม่โดนแล้วก็ถึงจะมีฮุกว่าให้เห็นแต่ก็ยังทนได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายกันดีกว่าครับเกมระหว่างทางด้านวันมาริโอกับเพชรเม็ดใหม่ในคู่เอกนำรายการใครจะแน่ใครจะดีกว่ากันอยู่ที่ตรงนี้ครับตามต่อครับท่านผู้ชมครับมาเล่าใจกันต่อครับยกสุดท้ายครับจากมามันเป็นโอนเดินเข้ามาเอาเข่าซ้ายคืนมาจากนั้นเพชรเม็ดใหม่แทงซ้ายแล้วเด้งขวาเป็นเพชรใหม่วันมาริโอพลาออกมาซ้ายมาเติมขวาคอยตามครับนี่นะครับหมัดชุดมาแล้วครับทางด้านวันมาริโอส่วนใหญ่เลยวันมาริโอเป็นมวยที่ยก3พอเห็นยก3แล้วเนี่ยเหมือนเห็นน้ำกับเหมือนปลากระดี่ได้น้ำเลยครับถูกจะลงเล็กน้ำครับซ้ายมาจากเพชรเม็ดใหม่เสียขาได้เสียจังหวะมันเป็นโอนเดินหน้าลุยต่อนี่ศอกขวากับเพชรเม็ดใหม่ไล่เลยครับทุบด้วยกำปั้นเติมมาแล้วหลุดไล่ต่อกันเป็นใหม่วางแข้งขวาแล้วจับนายตีแล้วพักเอาไว้กับธนาเพชรเป็นใหม่ได้มาหนึ่งดอกกำลังเพชรเป็นใหม่เอาไปโดนเดินหน้าลุยต่อครับเพชรเป็นใหม่ก็ไม่หนีเอาหุบหายมาล้อบนกับต่อสายตามจิ้มด้วยหมัดแล้วพยายามจะเข็นตีตามเข้าไปครับเพชรเป็นใหม่แยกออกมาแยกออกมาลอยทั้งตัวครับจังหวะเด้งของเพชรเป็นใหม่ตาเติมมาติดการแล้วต่อยท้ายด้วยขวามารับหนึ่งสองเติมเข้าไปหุบซ้ายเติมขวาครับพยายามจะสอดแขนแล้วแหมแยกก่อนครับแยกก่อนคงเข้าใจครับมาเมนโอขยับโยกเพชรเป็นใหม่ชิงเดินขับสายมาพยายามบวกต่อสู้ครับเพชรเป็นใหม่เอาละครับต่างฝ่ายต่างพยายามจะเข็นพละกำลังและอาวุธที่ตัวเองมีนำออกมาใช้ครับพิชามือมีเท่าไหร่งั้นมาให้หมดครับมาเมนโอเรือโอ้ยเพชรเป็นใหม่ต่อยลำตัวครับเดินแล้วสับด้วยศอกครับมาริโอขวางหน้าเพชรเม็ดใหม่ตั้งกำแพงไม่อยู่อะไรครับผักออกมาจิ้มด้วยกำปั้นแล้วเติมด้วยหุกซ้ายเอ้าไม่โดนหมัดเลยกัตนาเพชรเม็ดใหม่ต้องรีบรวบเอาไว้ก่อนครับนี่ครับหมัดขึ้นกับมาริโอครับ1 2เติมเข้ามาตลอดเพชรเม็ดใหม่ตอนนี้แหมจะทัดมาลาสู้ครับมาริโอเสียบซ้ายไม่ได้ขวาคืนเอาละคงได้เป็นคุณทีผมทีนี่ครับท่านผู้ชมครับตั้งกำแพงเอาไว้เลยครับอย่างที่บอกแล้วครับค่อนข้างเขี้ยวลาดดินเพราะว่ากระดูกประสบการณ์200กว่าไฟต์ครับของวันมาริโอนะครับเอาแต่ตัดสินใจบวก2เลยครับเพชรเม็ดใหม่พยายามแรกครับไม่เหลือจะเสียมาริโอก็โต้ขึ้นมาทุกระยะเสียบซ้ายมาล็อกแขนที่เพชรเม็ดใหม่ครับกระชากเด้งเข่าขวากระชากเสียบแทงเข่าซ้ายตามครับนี่ครับโยกไปโยกมาแล้วเสียบซ้ายใบหน้าค่อนข้าง
แดงไปหมดแล้วครับทางด้านเพชรใหม่โยนทั้งหมัดทั้งศอกโยนสับซ้ายเพชรใหม่บวกขวาจิ้มลำตัวแล้วลากกระชากไปกระชากมาแล้วตีด้วยซ้ายได้ครับจังหวะนี้ของทางด้านเพชรใหม่ครับกระชากแล้วแทงตาได้สวยงามครับหลังจากจะเพชรใหม่เพชรใหม่จับต่อขวาโอ้พีดดันออกมาครับกระชากเอ้าลูกนี้แทงไปแล้วกันครับคู่จะเติมได้ครับเอาดูครับยังจะขวางหน้าอีกครั้งกระด้านวันมาริโอนาทีนี้เนี่ยวิกฤตจะถามหาหน้าเพชรเพชรใหม่เหมือนกันเลยครับหาจังหวะเขาทำลำบากเหลือเกินครับวันนี้ครับกระชากแต่งสับด้วยขวาส่งท้ายท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับเกมระหว่างทางด้านวันมาริโอฮวนมาตินจากสเปนกับธนาเพชรเม็ดใหม่สิทธิ์น้องเล็กครับดูครับจิ้มซ้ายเติมขวาไล่เคาะเข้าไปครับก็ถือว่าแก้เกมได้ดีเพราะว่าพยายามจะเลือกใช้วงในให้น้อยที่สุดครับวันมาริโอก็พอเข้าในไม่ได้ครับเพชรเม็ดใหม่ก็บรรเลงเพลงเข่าของตัวเองได้ไม่สะดวกจังหวะกระชากครับแล้วตีด้วยซ้ายครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปฟังคำตัดสินบนเวทีกันก่อนครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ Before we go to the judges decision let's check out the bonus round Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. And after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, headman by Sid Nong Leg. ดูเปลี่ยนช่องในเวลากลางช่วงหน้านักชกไทยจะพบกับนักชกจากประเทศอิหร่าน The Chinese Channel coming up next Thailand takes on Iran This is Max Muay Thai